โอ้โหแฟนคลับทั้งณเดชน์ยาย่าแต้วแล้วโอ้โหแฟนคลับเราเพียบเลยเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่4คนครับเรามากันทั้งเรื่องเลยครับใช่ค่ะมีนักแสดงมีองคลักษ์พี่คัตสึเซกิมาทุกคนพี่ปามาหมดพี่แพทอะไรมาเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นักแสดงด้วยมีศิลปินมาด้วยใช่ครับผมมีทั้งพี่ลุลามีทั้งพี่ดินดงวิทย์ด้วยอันนี้ถือเป็นกิจกรรมใหญ่สุดเท่าที่ละครออนแอร์เลยโอ้ใหญ่สุดนะครับใช่ครับใช่น่าจะเป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่แบบว่าเราทั้งทีมคนได้มารวมตัวรวมถึงแสดงผู้อื่นด้วยใช่แล้วก็เรามีจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่งานจะเริ่มเนี่ยเรามีการขายเสื้อนะครับก็โฟโต้บุ๊คแล้วก็โฟโต้บุ๊คด้วยนะครับก็เป็นรายได้ที่มอบให้กับมูลนิธิเพื่อนศิลปินเพื่อนศิลปินใช่เล่มละ999บาทใช่มีรูป199รูปด้วยรูปสวยมากนะครับใช่ครับรูปเนี่ยถ่ายโดยพี่เจตแล้วก็พี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยนะครับคือภาพเนี่ยแบบอาร์ตมากสุดอ่ะครับครับครับแล้วเนี่ยยังรู้สึกไงแฟนๆที่มาในงานนี้ส่วนหนึ่งอ่ะต้องคัฟเวอร์เพลงของเราแล้วเขาร้องกันได้เยอะมากโอ้โหวันนี้ก็ดีใจนะครับผมแล้วก็มากันเยอะแล้วก็มีเรียกว่าคู่ที่ผ่านเข้ารอบมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมีเรียกว่าเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแฟนๆทุกคนด้วยได้ค่ะว่าตอนแรกมีแบบว่า500กว่าวิดีโอให้เลือกแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้แบบว่าคัดเลือกมาสำหรับวิดีโอที่เจ๋งจริงๆใช่จริงๆเจ๋งทุกอันแล้วเขาตั้งใจทำกันทุกอันด้วยครับผมแล้วก็มีทั้งหลายอายุด้วยนะครับที่เขาทำมีทั้งเด็กเด็กเล็กๆกันผู้ใหญ่ไปทำงานอะไรทำครับผมแล้วคู่นี้ไม่อยากร้องมั้ยเหรอคือดันเขาร้องครับพอดีเราร้องไม่ทันครับผมกำลังในวันนี้จะมีโชว์อะไรบ้างครับแต่ละคู่วันนี้จะมีการโชว์แล้วมีแฟชั่นโชว์แล้วมีการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อลังการปุ้งปังใช่แล้วก็นอกจากจะมีการร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะณเดชน์ดาย่าก็จะร้องเพลงมาโชว์ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับฟินทั้งในจอนอกจอครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงฮะกับคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมใช่พูดถึงละครของเราครับเป็นยังไงบ้างกระแสที่เราได้รับดีครับดีครับดีครับก็จริงๆแล้วแฟนๆทั้งหมดในวันนี้ที่มาก็เป็นส่วนหนึ่งจากเรื่องรอยรักด้วยแล้วก็รอยฝันด้วยนะครับผมก็มาเป็นแบบว่าแฟนๆ The Rising Sun เลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในประเทศนะฮะที่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าผมว่าแฟนๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยหลายๆคนคงอยากจะมาด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอติดตามในโฟโต้บุ๊กหรือว่าเสื้อแล้วกันเราสั่งจองกันไปอันนี้เนี่ยไม่ยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะต้องรอฝ่ายการตลาดของช่อง3ดูว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าถ้ามีก็ดีนะครับผมได้ครับยินดีมากจะไปทั่วประเทศดีครับดีครับได้เลยค่ะแล้วอีกไม่กี่ตอนมันจะเข้มข้นยังไงบ้างครับละครเข้มข้นมากครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็พีคมากเลยเหรอโอ้โหตอนนี้นี่คือพลาดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นจุดพีคของเรื่องของณเดชน์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะโผล่ไปด้วยใช่ฮะโผล่ไปทำอะไรเขามาแล้วกับแต้วไปหานี่ไงครับไปหาริวกับมายูมิครับใช่เขาจะมาหาเราที่เมืองไทยใช่ครับใช่ค่ะครับใช่ครับไปเป็นตัวช่วยเขาประสานเขาอย่างเงี้ยก็ใช่ใช่จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งก็เหมือนแบบไปช่วยกันด้วยใช่ครับหรือไม่ทำให้รักเล้าพัดลมไหมฮะเอาที่ช่วยเลยตื่นเต้นค่ะพี่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นครับเพราะว่างานนี้เราใหญ่มากครับตื่นเต้นเป็นพิเศษครับตื่นเต้นนี่ไม่ได้ร้อนร้อนครับได้ความเลยกับแฟนๆหน่อยครับได้ครับผมก็เราทั้ง4คนนะก็ขอเป็นตัวแทนครอบครัว The Rising Sun นะครับผมขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับผมขอบคุณแฟนทุกคนที่คอยติดตามผลงานของเราทั้ง4คนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากยังไงฝากติดตามละครด้วยนะคะตอนนี้รอยฝันกับรอยฝันตัวหนึ่งกำลังเข้มข้นมากๆเลยค่ะก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็จะได้เห็นพวกเราทั้ง4คนด้วยค่ะครับผมฝากด้วยนะคะฝากด้วยครับ